นั่งในเบียร์สดนะครับกาข้าวโพดหมักยีสต์แล้วก็ลำข้าวนะครับอันนี้3ส่วนนะครับแล้วก็กาข้าวโพด1ส่วนลำ1ส่วนก็ผลิตมาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับสูตร2ก็ย่างในเบียร์3ข้าวโพด2ลำ1ก็เป็นอย่างนี้ครับส่วนมากออกมาแล้วสูตรที่2จะดีกว่านะครับคือว่าจะไม่ค่อยมีลำไม่ค่อยมีผงนะไม่ค่อยมีผงมากเอาไปให้แพะกินวัวกินควายกินปลากินได้นะครับนะครับของเราเนี่ยไม่ใช่ผิดโทษนะครับเราได้รับใบรับจากอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในส่วนนะครับใครอยากได้สูตรก็ถามอาจารย์ได้เลยครับถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็ใครอยากได้สูตรนี้นะครับมาให้เป็ดกินนะไก่กินนะมีประโยชน์มากนะครับครับสูตรที่1นะครับเป็นสังข้าวโพดที่มาต้นข้าวโพดครับที่มาสูตรแล้วทำมาหมักครับต้นข้าวโพดที่ว่ามันหักอะไรไปแล้วครับหมักที่ใส่น้ำตาลอะไรครับใช้กากน้ำตาลใช้น้ำตาลกากน้ำตาลครับก็มีปุ๋ยยูเรียครับแล้วก็ยีสต์ของนมปังใช้เวลาหมักประมาณ7วันขึ้นไปก็ใช้ได้ครับแต่จะให้ดีก็ใช้ประมาณ30วัน30วันครับแต่ว่าถ้าเกิดการหมักเนื้อหมัก7วันขึ้นไปก็ใช้สามารถใช้ได้เอามาคลุกเกลืออีกไหมไม่ครับก็คว้าเอาเนื้อแล้วก็หมักเลยครับใส่ถังหมักครับหลังจากหมักแล้วเราเปลี่ยนวิตามินให้เป็นโปรตีนด้วยคลุกเกลือไหมหรือว่าไม่ครับเราก็มาผสมเลยครับให้มันแห้งไม่แห้งครับก็ผสมอัดเลยอัดครับแล้วเพิ่มมาในตากแดด5แดดผสมเสร็จแล้วมาตากแดด5แดดครับกับตากแดด5แดดถ้าไม่ตากมันจะจมก็จะให้อาหารปลามันจะจมแต่แพะกินได้ถ้าเป็นอาหารแพะนี่2แดดขึ้นไปก็สามารถให้แพะรับประทานได้แต่ถ้าเป็นอาหารปลานี่คือ5แดดจะเขาจะลอยครับจะลอยครับเขาจะเบาแต่ที่ข้อเสียแพะมันจะเป็นผงนะฮะเป็นผงอันนี้เนื่องจากที่เป็นผงเนื่องจากข้อมูลฝักยีสต์เราใส่แค่ส่วนเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีตัวโมเลกุลในการกระชับให้มันเนื้อครับไอ้สูตรที่2นะครับให้เริ่มผงเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับแต่ตัวนี้คือข้าวโพดหมักยีสต์2ส่วนนะครับก็จะมีอัตราการเป็นความเป็นก้อนมากกว่าสูตรที่1ครับแล้วก็แพะมันจะหอมแพะก็ชอบปลาชอบสูตรที่3นี่เราใส่กากกระต่ายเข้าไปมันจะหอมกว่านี้ฮะสูตรที่3มันจะมีการเหนียวกว่านี้ครับสูตรที่3ตอนนี้ตากแดดอยู่นะครับครับต่อไปนี่ครับคือหญ้าถั่วอันมามานี่ชิมเลยนะครับถั่วอันมาฟาดประเทศท่านถวายมาให้กำลังมาชิมเลยนะขยายมาเอาทุกสูตรเลยนะพม่ามาเนี่ยมันให้ถามไฟโอ้โหยอดนะครับหาล่ามแปลไม่ทันอ่ะเป็นราชาแห่งมันเอาทุกอย่างอ่ะแม้กระทั่งเมล็ดของอะไรแต่ละอย่างอย่างขอผลทุกอย่างพม่านะบอกโอ้ตอบมันไม่ทันเลยอ่ะนี่ถ่ายไปกินได้เลยครับผมให้ความสนใจถั่วอันมาฟาดครับจะไม่ต่างกับที่ร้านค้าที่เราซื้อมาตอนนั้นก็จะเด็ดเข้าเราก็รู้สึกจะมีการปล่อยรอสะพานของคนจักรวาลให้วิ่งออกไปสะพานได้ไปพูดไว้แล้วนะทำระหว่างของผมเข้ากับเราสามารถผลิตทดแทนอาหารคนที่เราซื้อมาจากร้านค้าอันนี้เป็นเม็ดหญ้าถั่วอัลฟาฟ่าครับที่สมเด็จพระเทพทรงพระราชทานให้โครงการเราทดลองปลูกครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม61ครับแปลว่าเป็นตัวนี้ครับถั่วอัลฟาทำไมถึงพระเทพคงมีน้ำมีให้ทดลองปลูกเพราะว่าเป็นหญ้าเป็นถั่วที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงเอาไว้ให้แพะรับประทานต้องมาผสมไหมผสมเลยอ๋ออนาคตให้กินเลยไม่ครับอนาคตคือเราปลูกให้เป็นโตครับให้กินสดแล้วก็เราก็จะพัฒนาเอาเป็นอาหารคนครับเพื่อทดแทนตัวพันหญ้าเนเปียแล้วเอามาแต่ต้นมันแล้วฝักมันไปไหนข้าวโพดข้าวโพดนะครับคือทั้งหมดเอามาทั้งต้นเลยครับอ๋อทั้งฝักคือถ่ายคือว่าดูดมาแล้วก็หมักออกมาเป็นอย่างนั้นเลยครับคือเอาวิ่งเข้าสวนครับคล้ายๆครับคล้ายๆที่โรงพยาบาลกำแพงแสนครับใช้ตัวดูดคล้ายดูดหญ้าธรรมดาเราเนี่ยคือสับทั้งสับครับใช้รถสับครับครับเป็นคล้ายๆดูดทั้งแถวนี่มันเลยคือเคยมีเมล็ดไรอ๋ออันนี้เป็นเมล็ดถั่วอัลฟาฟ่าครับที่สมเด็จพระเทพทรงพระราชทานให้โครงการเราทดลองครับมาเพาะปลูกนะครับสั่งเป็นเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศครับครับกิโลกรัมละ 20,000 บาทครับที่เมืองไทยยังไม่สามารถมีเม็ดผลิตครับอะไรสงวนครับครับอะไรนี่จะสงวนเป็นพิเศษขอนิ้วนึงใช่คือว่าพระองค์ทรงมีความคิดว่าส
ถั่วอัลฟาเนี่ยโปรตีนค่อนข้างสูงครับ